เยียวยากเกษตรกรไม่ทั่วถึงก้าวมิถุนาแกนนำสวนยางขู่ไม่ได้คำตอบเคลื่อนไหวแน่สสรีค่ะทุทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะเยียวยากเกษตรกรชาวสวนยางชายขอบนะคะ ผิดหวังเลื่อนประชุมไร้เอกสารสิทธิ์ไม่มีกำหนดขณะที่อุทธรขีดเส้นใต้5มิถุนาภาวะโดนลอยแพรเคลื่อนไหวกดดันชี้ไม่มีคำตอบในวันที่9มิถุนายนสอ,อยอทอจะนัดประชุมจุดพลุรวมพลคนอกหักชวดเยียวยาโควิดนายศิวะสีชายรองเลขาธิการสภาเครือขา่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเผยกับ ทุกทุกท่านได้ทราบว่าการเคลื่อนไหวประชุมการพิจารณาคุณสมบัติของคนได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรจากภาวะวิกฤตโควิดของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเยียวยาเกษตรกรเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาได้สร้างความการะหนสับสนโอลมาดขึ้นมาในกลุ่มเกษตรกรต่างๆที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทย เป็นอย่างมากเหตุเพราะควา,ความไม่มั่นใจและขาดความเชื่อมั่นในแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆของรัฐที่มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนทั้ง8หน่วยงานความมั่นคงและขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์เงื่อนไขและขอระเบียบต่างๆที่แต่ละหน่วยงานกำหนดขึ้นมาแต่ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงความรัก หลั่นของระเบียบข้อกฎหมายที่ต้องนำมาใช้อย่างเชื่อมโยงกันทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆทั้งตัวเกษตรกรเองและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของเกษตรกรโดยเฉพาะการเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยากเกษตรกรในกรณีโดนตัดสิทธิ์หรือไม่ผ่านเพื่อพิจารณา ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดและสั้นเกินไป1-5มิถุนาย,ยน6-3ในขณะที่การตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าสร้างความสับสนกระวนกระวายใจขึ้นมาในหมู่กเกษตรกรมากยิ่งขึ้นข่าวการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเป้าหมายกลุ่มที่2ที่ยังมีความขัดแยง้งชัดเจนว่าจะกำหนดให้เกษตรกร ที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหรือจะครอบคลุมถึงเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทุกรายที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐทั้ง8หน่วยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หรือไม่อย่างไร ปัญหาการเยียวยาเกษตรกรล้วนเป็นความทุกใจและความยุ่งยากลำบากในการปฏิบัติของกเกษตรกรกับความไม่ชัดเจนแน่นอนเหล่านี้กเกษตรกรต่างเฝ้ารอการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการการกรองในวันที่4มิถุนายนอย่างใจจดใจจ่อขณะเดียวกันระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ขอยื่นอุทธรณ์ก็กระชั้นชิดเข้ามาเป็นผลปรากฏว่าคณะกรรมการการเลื่อนประชุมและยังไม่มีกำหนดประชุมหมายความว่าการพิจารณาและการจะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร,ร,กรของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศจะต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกันท่ามกลางไม่แน่นอนและความทุกข์ยากลำบากอย่างท่วมล้นในวิกฤต เช่นเกษตรกรส่วนใหญ่ต่างมีความต้องการให้แก้ปัญหาเยียวยากเกษตรกร 1. คณะกรรมการกันกองเร่งประชุมพิจารณาเสนอครมโดยเร็วที่สุด 2. พิจารณาขยายการยื่นอุทธรณ์ของผู้เสียสิทธิ์ต่างๆออกไปจนถึง30มิถุนายน63สิ่งที่เกษตรกรทั้งประเทศไทยไม่อยากจะทำก็คือ การต้องไปยื่นอุทธรณ์หรือต้องไปชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน้ากระทรวงการคลังขีดเส้นภายในวันที่9มิถุนายนจะต้องทราบคำตอบว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรขอขอบคุณทุกทท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนแปร่มาเสนอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ